งานสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันแล้วค่ะสำหรับหนุ่มเอ็กซ์ทิตินันท์ต้องบอกว่าพาภรรยาอย่างคุณอิ๋วกิตติยาล่าสุดทั้งคู่เล่าเรื่องความรักผ่านทางคุยแซบโชว์นะคะว่ามีบางช่วงบางตอนภรรยาเล่าถึงนาทีที่เจอสามีเต้นกับผู้หญิงกลางผับด้วยนะพร้อมกันอิ๋วเล่าว่ามันนานมาแล้วแหละแต่ติดใจพี่เอ็กซ์เป็นหุ้นกับผับหนึ่งอิ๋วเองก็ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าพี่เอ็กซ์กอดกับผู้หญิงอยู่กลางผับเขาบอกเอนเตอร์เทนลูกค้าอิ๋วไม่เชื่อเพราะยังไม่เห็นก็เลยฟอร์มเนียนไปดูพอเห็นเท่านั้นแหละกำลังกอดคอกันและเอาหน้าผากชนกันอิ๋วก็เลยกลับดีกว่าสุดท้ายเขาบอกพี่ก็กลับกับอิ๋วไงมันเป็นการเอนเตอร์เทนลูกค้าเฉยๆทำให้เราไปก็เลยเจอคำตอบแบบนี้เราก็เลยคิดว่าสรุปต้องเป็นเอนเตอร์เทนแบบนี้ใช่ไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของคุณอิ๋วออกมาเปิดเผยนั่นเองค่ะ